สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Light ชีวิตเปี่ยมล้นกับผมศาสนาจารย์วเรศราชรักษ์ครับในวันนี้ปัญญาจารย์บทที่12นะครับข้อที่9ถึงข้อที่14นะครับต่อจากข้อที่1ถึงข้อที่8นะครับยังกล่าวถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตนะครับเป็นบทสุดท้ายนะครับนั้นหลายคนพูดถึงอนิจจังนะครับฉะนั้นบทสรุปสุดท้ายนี้นะครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับว่าชีวิตอนิจจังก็จริงแต่ในทัศนะของพระคัมภีร์หรือของปัญญาจารย์นั้นคุณค่าของคำว่าอนิจจังนั้นอยู่ที่ไหนนะครับเรามาดูด้วยกันนะครับในปัญญาจารย์บทที่12ข้อ9ถึงข้อ14ปัญญาจารย์บทที่12ข้อที่9ถึง14นอกจากท่านเป็นคนมีปัญญาแล้วปัญญาจารย์ยังสอนความรู้ให้ประชาชนอีกด้วยท่านพิเคราะห์ท่านค้นคว้าและท่านเรียบเรียงสุภาษิตไว้มากมายปัญญาจารย์เสาะหาถ้อยคำที่เพราะหูและท่านเขียนถ้อยคำแห่งความจริงไว้อย่างเที่ยงตรงถ้อยคำของคนมีปัญญาเปรียบเหมือนปะตักและถ้อยคำที่ถูกรวบรวมไว้ก็ตรึงแน่นอย่างตะปูถ้อยคำเหล่านี้เมษบาลผู้หนึ่งมอบไว้และยิ่งกว่านั้นอีกบุตรชายของข้าพเจ้าเอ๋ยจงรับคำตักเตือนเถิดซึ่งจะทำหนังสือมากก็ไม่มีสิ้นสุดและเรียนมากก็เหนื่อยเนื้อหนังจบเรื่องแล้วได้ฟังกันทั้งสิ้นแล้วจงยำเกรงพระเจ้าและรักษาพระบัญญัติของพระองค์เพราะสิ่งนี้เป็นหน้าที่ของมนุษย์ทั้งปวงเพราะว่าพระเจ้าจะทรงเอาการงานทุกอย่างเข้าสู่การพิพากษาพร้อมด้วยสิ่งเร้นลับทุกอย่างไม่ว่าดีหรือชั่วปัญญาจารย์ในบทสุดท้ายนี้นะครับก็ทำให้เราเข้าใจนะว่าทำไมปัญญาจารย์ได้กล่าวถึงอนิจจังไว้มากมายนะครับตั้งแต่บทแรกจนถึงบทสุดท้ายนะครับก็แล้วความสำคัญอยู่ที่ไหนหรือว่าเราใช้ชีวิตแบบอนิจจังอะไรเกิดขึ้นก็ปล่อยให้มันเกิดนะครับแต่ในปัญญาจารย์บทสรุปสุดท้ายนี้เป็นบทที่สำคัญนะครับที่อยากจะให้เราทั้งหลายได้ศึกษาด้วยกันนะครับนั่นเป็นการดำเนินชีวิตที่เป็นพระพรสำหรับผู้อื่นนะครับในข้อที่9ถึงข้อที่10นะครับก็ได้กล่าวถึงการดำเนินชีวิตด้วยความตั้งใจที่จะนำพระพรไปสู่ผู้อื่นนะครับเขาบอกว่าชีวิตของเราภายใต้ดวงอาทิตย์นี้นะครับมีความมุ่งมั่นและสิ่งดีงามแก่คนรุ่นต่อไปอีกมากมายนะครับด้วยเหตุนี้ปัญญาจารย์ก็จึงมีความเพียรพยายามความรู้ที่ดีนะครับแล้วก็ได้เขียนขึ้นมาเพื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านมากมายนะครับแล้วก็ได้พูดถึงการเรียนรู้ในเรื่องของชีวิตในคำเตือนนะครับปัญญาจารย์มีทั้งอะไรครับมีทั้งให้ข้อคิดคำเตือนและก็ผลของการกระทำต่างๆด้วยนะครับนั้นในสิ่งหนึ่งที่เราควรจะเรียนรู้ด้วยกันก็คืออะไรครับหน้าที่นะครับหน้าที่นั้นสิ่งสำคัญนะครับในปัญญาจารย์ก็พูดถึงว่าจบแล้วท้ายสุดนี้แล้วนะครับก็คืออะไรครับให้เรายำเกรงพระเจ้านะครับนั่นเป็นจุดสำคัญที่สุดแล้วก็ให้เราระลึกถึงพระผู้สร้างเห็นไหมฮะนั้นปัญญาจารย์ก็จะได้กล่าวถึงแม้ชีวิตเราอนิจจังก็จริงนะครับแต่ในแต่ละช่วงแต่ละวัยอย่างที่เราได้ศึกษาไปก่อนหน้านี้แล้วก็คือการใช้ชีวิตให้คุ้มค่าในการในแต่ละวัยนะครับในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้านะครับนั้นปัญญาจารย์ได้สรุปให้เราได้เห็นชีวิตภายใต้ดวงอาทิตย์นะครับก็คือความรับผิดชอบต่อตนเองให้ดีหน้าที่สำคัญของมนุษย์คือการยำเกรงพระเจ้าและปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตของเราผู้ให้ชีวิตเรามาเราก็ต้องใช้ตามอย่างที่พระเจ้าสร้างเรามานะครับไม่ว่าแต่ละคนจะมีอาชีพอย่างไรก็ตามนะครับเราเป็นทนายความเราก็ต้องดำเนินชีวิตเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าใช้อาชีพของเราเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและก็ยำเกรงในพระเจ้าอย่างเราทำธุรกิจ
การค้าเป็นครูหรือเป็นผู้รับใช้นะครับสิ่งเหล่านี้เราสามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ยำเกรงพระเจ้าได้ถ้าเราทำหน้าที่ของเราด้วยความสัตย์ซื่อไม่ว่าเราไปที่ไหนเรายำเกรงพระเจ้าฉะนั้นเรารับใช้หรือเราทำอาชีพของเราด้วยศีลธรรมที่ดีเราจะไม่มีการโกงกินหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นพ่อค้าที่หลอกลวงก็จะไม่ถูกต้องนะครับนั้นในปัญญาจารย์ก็พูดถึงทุกสิ่งนั้นอนิจจังแต่ที่สำคัญก็คือให้เราดำเนินชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้านะครับในตอนท้ายนี้ก็อยากจะสรุปให้เราทั้งหลายได้เห็นถึงคุณค่าที่ปัญญาจารย์ให้ไว้นะครับก็คือให้เรายำเกรงพระเจ้านะครับนั้นความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อเกิดแห่งความรู้หรือเป็นแหล่งกำเนิดของสติปัญญานะครับนั้นความรู้ไม่ได้เกิดจากการเรียนรู้วิชาการต่างๆจบด็อกเตอร์หรือจบไหนก็ตามแต่ความรู้ในที่นี้ก็คือยำเกรงพระเจ้าเพียงเท่านี้ท่านก็มีความรู้มากมายโดยพระวจนะของพระเจ้านั้นผู้ที่เรียนรู้เรียนสูงๆก็จริงนะครับแต่เขาดำเนินชีวิตไม่เป็นชีวิตเขาก็อนิจจังอยู่แค่นั้นเองจะไม่มีคุณค่าอะไรเลยแต่ถ้าเราทั้งหลายได้เรียนรู้ที่จะยำเกรงพระเจ้าเมื่อนั้นชีวิตเราก็จะมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นไม่ว่าเราจะรักพระเจ้าเราก็ต้องรักด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจของเราเรารักเพื่อนบ้านเราก็ต้องมีความจริงใจกับเพื่อนบ้านเรารักตนเองเราก็ต้องมีวินัยต่อตนเองต่อหน้าที่ที่พระเจ้ามอบหมายให้ไม่ว่าจะอยู่ในสังคมอยู่ในคริสตจักรที่เรารับใช้พระเจ้าในแต่ละวันหรืออยู่ในบ้านของเราเราก็ต้องดูแลเลี้ยงลูกของเราให้อยู่ในทางของพระเจ้านั่นคือการใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าและท้ายสุดแล้วคำว่าอนิจจังนั้นจะมีคุณค่ามากมายแล้วเราเองก็จะได้มีสันติสุขในพระเจ้าปัญญาจารย์นั้นมีประสบการณ์มากมายที่ผ่านพ้นชีวิตของเขาและเชื่อแน่ว่าแต่ละอุปสรรคหรือแต่ละอย่างที่มีความทุกข์ยากในชีวิตของเขานั้นได้เรียนรู้ถึงพระคุณของพระเจ้าอย่างมากมายนะครับอยากจะฝากพี่น้องที่จะใคร่ครวญถึงเวลานี้นะว่าเราทำหน้าที่ของเราดีหรือยังเราพร้อมที่จะรับใช้พระเจ้าให้เกิดผลมากมายหรือเราพร้อมที่จะยำเกรงพระเจ้าในทุกๆอย่างในทุกๆเรื่องและทุกอย่างที่เราทำนั้นในพระคัมภีร์ตอนท้ายนี้บอกว่าจะเข้าสู่การพิพากษาทั้งหมดไม่ว่าที่ปกปิดหรือที่เปิดเผยไม่ว่าดีหรือชั่วนะครับนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะต้องรับผลของการพิพากษาหรือผลของการกระทำของเราทั้งหลายอยากให้เราใช้เวลาอธิษฐานและใคร่ครวญถึงพระเจ้าของพระเจ้าด้วยกันนะข้าแต่พระเจ้ามทนาขอบคุณพระเจ้าที่ให้ข้าทั้งหลายได้เข้าใจถึงพระธรรมปัญญาจารย์ไม่ว่าจะเขียนด้วยคำพูดอย่างไรก็ตามแต่ข้าพระองค์เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าปัญญาจารย์ได้บอกให้ถึงการดำเนินชีวิตนั้นได้ระลึกถึงพระผู้สร้างไม่ว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรที่สำคัญก็คือการยำเกรงพระเจ้าและการเข้าสู่การพิพากษาในการกระทำของเราทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นที่ลับหรือที่เปิดเผยทุกอย่างจะเข้าสู่การพิพากษาทั้งหมดให้ข้าทั้งหลายได้รับผิดชอบหน้าที่ของข้าทั้งหลายเองไม่ว่าจะมีอาชีพเช่นไรก็ตามแต่ให้ทำอาชีพนั้นด้วยความสัตย์ซื่อและสุจริตด้วยความยำเกรงพระเจ้าการรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าเมื่อนั้นชีวิตของเราจะคุ้มค่าและจะเกิดผลมากมายและเราเองจะไปสู่พระเจ้าด้วยสันติสุขที่มาจากพระเจ้าขอฝากเราทั้งหลายทุกคนไว้ในการทรงนำของพระองค์ในพระนามพระคริสต์เจ้าอาเมน